สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ออยมีเรื่องที่อยากจะแชร์กับพวกเราอยู่หนึ่งเรื่องนะคะเรื่องมันก็มีอยู่ว่างานสีเทาค่ะงานสีเทาคืออะไรนะคะสีเทาก่อนหนึ่งต้องบอกก่อนว่าสีเทามันเป็นการผสมระหว่างสีขาวกับสีดำเนาะมันเลยเป็นสีเทาคราวนี้งานสีเทาอะค่ะมันก็เลยจะเป็นงานที่เหมือนมันคุมเครือเนาะมันไม่ขาวมันไม่ดำนะคะก็คืองานขาวเราอาจจะรู้ว่ามันเป็นงานที่เราต้องทำเนาะแต่ถ้างานสีดำก็คือมันอาจจะไม่ใช่งานเรานะคะคราวนี้ไอ้งานสีเทาเจ้าตัวดีนี่แหละค่ะใครล่ะคะที่จะต้องเป็นคนทำงานสีเทาใช่ไหมนั่นน่ะสีใครอะคะก็อยากจะแชร์อย่างเงี้ยค่ะคืองานสีเทาเนาะถ้าเรามีศักยภาพนะคะเรามีเวลาเหลือที่พอจะทำได้นะคะอยากที่จะเชิญชวนนะคะให้พวกเราลองที่จะทำงานสีเทาเหล่านี้ดูบ้างนะคะบางทีเราอาจจะเขาเรียกว่าค้นพบตัวเองนะคะหรือค้นพบความถนัดหรือได้สนุกกับไอ้ตัวงานสีเทาตัวนี้ก็ได้เนาะเพราะบางทีงานสีเทามันยากที่คือมันไม่ได้มีระบุนะคะว่ามันจะเป็นหน้าที่ของนายกนายขหรือมันต้องเขียนใน JD ของใครสักคนหนึ่งเพราะฉะนั้นสังคมเราอาจจะยังต้องการคนที่อาสาสมัครทำงานสีเทานะคะถ้าไม่เหนือบากกว่าแรงเนาะก็อยากที่จะให้พวกเราลองที่จะอาสาสมัครนะคะเป็นฮีโร่ก็ได้นะคะหรือเป็นบุคคลผู้หวังดีนี่แหละค่ะที่อยากที่จะช่วยนะคะให้องค์กรเราหน้าอยู่นะคะทีมงานเราหน้าอยู่มากยิ่งขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้พวกเราลองมาช่วยกันนะคะเขาเรียกว่าอาสานะคะที่จะทำงานสีเทาเนาะเพราะงานจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำเหมือนเหรียญนะคะมันไม่ได้มีแค่หัวกับก้อยที่มีสองด้านมันยังมีตรงสันตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นลองอาสาทำงานสีเทาดูบ้างค่ะอย่างน้อยเราก็อาจจะได้ค้นพบศักยภาพในตัวเราที่ซ่อนอยู่นะคะแล้วก็จะทำให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือค่ะมาทำงานสีเทากันค่ะบ๊ายบาย